เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย11,800บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครั้งนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพูดถึงเงินสมทบนะครับหรือเรียกว่าเงินบำนาญชราภาพบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของมนุษย์เงินเดือนของเราในการที่จะยังชีพในตอนที่เราเกษียณอายุแล้วนะครับตอนที่เราไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับเราก็อยากจะมีชีวิตนะครับอยากจะมีเงินใช้ที่ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นเงินบำนาญจากประกันสังคมก็จะมีส่วนในการช่วยคุณได้นะครับใช้คำว่ามีส่วนนะมันไม่ได้ช่วยใช่ส่วนหลักๆหรอกนะครับเราก็ต้องสร้างส่วนหลักๆเอาไว้จากฐานเงินแบบอื่นด้วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยนะอย่าไปหวังพึ่งแต่ส่วนของเงินบำนาญประกันสังคมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องมาพูดคุยกันนะครับในคนที่เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 11,800 บาทจะได้บำนาญเท่าไหร่ไปทำความรู้จักกับเงินบำนาญกันหน่อยสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปมาก่อนเลยเงินบำนาญชราภาพจะได้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนแล้วไม่ว่าจะมาตรา3933นะครับแล้วก็อายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับก็ได้รับบำนาญชราภาพซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตรานะครับเงินบำนาญขึ้นอีกนะครับร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นก็คือจากร้อยละ20นะครับมีการจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะถ้าใครจ่ายเกิน180เดือนเป็นต้นไปนะครับเราไปดูสูตรกันเลยดีกว่านะไปดูจากตัวอย่างจริงจะทำความเข้าใจง่ายกว่านะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะตัวอย่างนะจำนวน 11,800 บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ลบ15นะครับเท่ากับ20ปีนะครับเพราะนั้นจ่ายเกินมา20ปีมันก็จะมีการบวกเพิ่มอีก 1.5 ก็คือเอา 1.5 คูณ20เท่ากับ 30% ที่ได้เพิ่ม 20% เดิมที่เราได้อยู่แล้วบวก 30% ที่ได้เพิ่มมาเป็น 50% 50% ของ 11,800 บาทนะครับเท่ากับคุณได้รับบำนาญจากประกันสังคม 5,900 บาทนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2ทำงานส่งประกันสังคม30ปีจำนวน 11,800 บาทนะครับส่วนเกิน30ลบ15เท่ากับ15ปีสูตรคำนวณ 1.5 คูณ15เท่ากับ 22.5 นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก 22.5% เป็น 42.5% 42.5% ของ 11,800 บาทนะครับเป็นเงิน 5,010ห้าบาทนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน 11,800 บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15ปีเท่ากับ10ปีนะครับสูตรคำนวณ 1.5 คูณ10เท่ากับ 15% ที่จะได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 15% ใหม่นะครับเป็น1เท่ากับ 35% 35% ของ 11,800 บาทคือ 4,130 บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน 11,800 บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีสูตรคำนวณ 1.5 คูณ5เท่ากับ 7.5 นะครับ20เดิมบวก 7.5 นะครับเป็น 27.5 27.5% ของ 11,800 บาทนะครับเท่ากับ 3,245 บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน 11,800 บาทนะครับคราวนี้15ปีเป๊ะๆเลยมันก็จะไม่มีการบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับก็เท่ากับ 20% ของ 11,800 บาทก็เป็น 2,360 บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนะครับนี่คือตัวอย่างวิธีการคำนวณนะครับยังมีตารางนี้อีกนะครับซึ่งบอกว่าคุณส่งประกันสังคมฐานเงินนะครับฐานเงินสมทบ 11,800 บาทเนี่ยส่งประกันสังคมกี่ปีแล้วก็จะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับนะส่ง35ปีได้ 5,900 นะครับส่ง34ปีได้ 5,723 บาทส่ง33ปีได้ 5,546 บาทส่ง32ปีได้ 5,369 บาทส่ง31ปีได้ 5,192 บาท
ส่งประกันสังคม30ปีได้ 5,015 บาทส่งประกันสังคม29ปีได้ 4,838 บาทส่งประกันสังคม28ปีได้ 4,661 บาทส่งประกันสังคม27ปีได้ 4,484 บาทส่งประกันสังคม26ปีได้ 4,307 บาทส่งประกันสังคม25ปีได้ 4,130 บาทส่งประกันสังคม24ปีได้ 3,953 บาทส่งประกันสังคม23ปีได้ 3,776 บาทส่งประกันสังคม22ปีได้ 3,599 บาทส่งประกันสังคม21ปีได้ 3,422 บาทส่งประกันสังคม20ปีได้ 3,245 บาทส่งประกันสังคม19ปีได้ 3,068 บาทส่งประกันสังคม18ปีได้ 2,891 บาทส่งประกันสังคม17ปีได้ 2,714 บาทส่งประกันสังคม16ปีได้ 2,537 บาทแล้วก็ส่งประกันสังคม15ปีนะครับได้รับบำนาญจากประกันสังคม 2,360 บาทนะครับนี่คือตารางนะครับนี่คือตารางที่บอกว่าคุณส่งมาเท่านี้จะได้เท่าไหร่นะครับด้วยฐานเงินสมทบ 11,800 บาทนะครับคุณสามารถไปคำนวณเองได้นะจากสูตรที่ผมให้มาเนี่ยเป็นสูตรของประกันสังคมนะครับที่เขาเปิดเผยเป็นสาธารณะแล้วก็ผมก็เอาสูตรนี่แหละมาคำนวณจากตัวอย่างให้ดูนะครับคุณก็สามารถคำนวณได้นะครับฐานเงินสมทบคุณเท่าไหร่วงเล็บนิดนึงนะครับประกันสังคมเริ่มมีการส่งเงินสมทบในกรณีนะครับชราภาพในวันที่31ธันวาคม2541นะครับ2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่มีการเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเวลานับปีทำงานนะครับหรือนับปีที่ส่งประกันสังคมนะครับให้นับเริ่มจากปีต้นปี42เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้า65ลบ42ก็เท่ากับ23ปีแล้วณตอนนี้นะครับที่มีการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพนะครับเพราะบางท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยผมทำงานมา35ปีทำไมผมได้บำนาญมัน 3,000 กว่าบาทนะครับมันคำนวณผิดหรือเปล่านะไม่ผิดฮะประกันสังคมมีเริ่มมีการส่ง31ธันวาคม2541นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้นับจำนวนปีที่คุณส่งประกันสังคมแบบเป๊ะๆนะครับเขานับจำนวนเงินที่ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพนะครับซึ่งมันเริ่มมีการจัดส่งนะครับปี42ต้นปี42เป็นต้นไปนั่นเองนะครับทำให้หลายท่านอาจจะงงและสงสัยนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลและเดี๋ยวกลับมาพบกันเกี่ยวกับเรื่องบำนาญอีกนะครับเช่นเคยนะเดี๋ยวก็คงมาพูดเรื่อยๆแหละบำนาญมันเป็นเรื่องสำคัญของเราอะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสวัสดีครับ